ส่วนตอนนี้มาต่อกันเลยกับข่าวฮอตของเรานะคะเรื่องน่าห่วงของออมสุชาค่ะหลังเข้ารับการผ่าตัดซีสต์ที่ตาซ้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะตอนนี้สาวออมสุชาก็สามารถกลับมาแต่งหน้าทำงานได้ตามปกติแล้วล่ะค่ะประเดิมด้วยการถ่ายมิวสิกวิดีโอก่อนจะถึงวันสุดท้ายซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะซึ่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วแต่สาวออมก็ยังต้องระวังเรื่องฝุ่นเป็นพิเศษเพราะอาจจะกลับมาเป็นซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะก็หายแล้วค่ะคือเหมือนว่าแผลในตาอะไรเงี้ยจะค่อนข้างจะหายเร็วอะค่ะก็วันนี้ก็แต่งหน้าแบบเต็มๆแบบครั้งแรกใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วค่ะอาจจะเป็นแบบเรื่องฝุ่นเรื่องเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบปาดมาคาราเยอะๆแบบร้องไห้เข้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแสบๆเคืองๆบ้างอะค่ะ